ดราม่าเบาๆมีการแซะเขาเรียกแซะแซะเบาๆเรื่องรถใช่ไหมว่าขับรถกระป๋องเลยขับแล้วไม่กลัวอายคนอื่นหรอกตอนนั้นที่ก๊อฟก็ออกมาตอบตอบประมาณว่าไงครับพี่ก็ตอบเหมือนแบบว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องของทัศนคติของแต่ละคนนะความชอบใช่ไหมใช่ว่าแบบเราจะชอบแบรนด์นี้มันก็เป็นเรื่องของเราเพราะว่าเราใช้รถแค่นี้เราไม่ได้ใช้รถที่มีความเร็วเราถึงรถแค่นู้นเหมือนที่เราเคยบอกว่าถ้าบางคนอาจจะแบบไม่อยากซื้อรถเก่งแต่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่ราคาเท่ารถเก่งก็ได้ซึ่งเป็นความชอบของทุกคนที่ก็ตอบแบบนั้นแต่เป็นการรู้ว่าทุกคนไปคิดต่อค่ะว่าตอบว่าพี่ก๊อฟเนี่ยถูกจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้เพื่อสร้างดราม่าอ๋อเหมือนสร้างกระแสเอ้ยอยู่แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์สร้างกระแสนะแบรนด์จะได้ดังงี้ใช่ไหมจะได้ดังแล้วก็ซื้อรถอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าความจริงคือจริงๆไม่ได้ซื้อหรอกแค่ไปถ่ายรูปเล่นเฉยๆอ๋อก็ไม่ได้ซื้อแต่แบบถ่ายเพื่อจะลงแบบฟีลเหมือนว่ารับงานโปรโมทไม่โอเคเลยเอามาโอเคไม่ได้คุณตอบเขาโอเคไหมตอนแรกเหมือนจะโอเคแต่หลังๆมันก็ไม่โอเคเพราะรู้สึกว่าการทำแบบนี้มันนอกจากมันจะแทนที่มันจะจบหรือว่าเองที่บอกว่าดูมันจะยาวเพราะว่าควรจบแล้วแต่ก็ไม่จบเพราะว่ามันสร้างประเด็นเพิ่มเติมเขาก็เลยโมโหแล้วบอกว่าจับโป๊ะเก่งหาว่าเราลบคอมเมนต์ไปอีกหาว่าเราซื้อของปลอมหาว่าไม่ได้ซื้อบ้างเลยว่ะโทษนะจ่ายเงินสดเลยอ่ะเขาเป็นที่เตอร์ขนาดนี้เขาต้องทักมาเป็นแล้วแม่มันนี่ก็คือโว้กอันนึงนี่ก็จะเอาไปนั่งเมาการสนุกฝากที่เนี่ยทำไมมันถึงไม่พัฒนาอยากดูเล่มทะเบียนไหมก็คือถามเลยนะออกมาฟาดเลยว่าเงินสดนะจ๊ะจะดูเล่มทะเบียนหรือเปล่าว่ามีจริงไงต่อพีมใช่คนเรานะมันไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงที่สุดเสมอไปหรอกหรือจะเอาอะไรมานั่งวัดค่าความเป็นคนอย่างเราหรือคนอย่างเขามันก็ต้องขับนู่นขับนี้อ่ะสบายใจตรงไหนก็ทำแบบนั้นหรือเปล่าการพูดจาแบบนี้กล่าวหานั่นนี่ว่าเราโชว์เราโตมาแบบไหนเนาะอันจริงพี่กอบก็พิมพ์งงๆเหมือนกันแหละไม่ความหมายเขาคือคนจะชอบเราจะชอบอะไรมันก็เรื่องของเราเราจะซื้ออะไรมันก็เรื่องของเรามันไม่ได้แบบยึดติดโอ๊ยจะต้องเป็นโฆษณาเป็นลูกค้าเป็นอะไรคือก็อยากมีเงินอ่ะมีเงินจะซื้ออะไรก็ได้ที่สำคัญคือที่พี่กอบต้องการสื่อสารคืออย่ามาจับโป๊หลายๆประเด็นที่เพิ่มเติมเช่นสิ่งที่บอกอ่ะว่าพอเราลงรีวิวเหมือนเบลลงรีวิวสินค้าอย่างที่เบลชอบคนก็จะบอกว่าอุ๊ยเบลเนี่ยมันดังมาจากรายการมนต์วงเมาส์ที่พรีเซนเตอร์อาหารอันนี้ทุกคนเบลกินทุกมื้อเลยคุณต้องคิดทั้งนี้ความจริงเบลชอบกินแบบนี้ไม่คือจริงๆว่ะพออย่างเงี้ยคนหลายๆคนชอบมองว่าเอ้ยดาราใช้จริงหรือเปล่าในการรีวิวสินค้าแบรนด์หรือแบบผลิตภัณฑ์ครีมอะไรเงี้ยคือจริงๆมันมีหลายคนที่ใช้แบรนด์นั้นจริงๆแล้วคือเอ้ยแล้วแบบอาจจะแบบก็โพสต์ไปตามปกติเอ้ยฉันใช้ดีฉันก็อยากจะโพสต์หรือบางครั้งแบรนด์เห็นว่าเอ้ยเราใช้แบบดาราใช้แบรนด์นี้แล้วแบบเฮ้ยเขาเป็นเหมือนแบบเป็นลูกค้าเราก็อยากจะแบบอะไรนะให้เขาช่วยโปรโมทอีกทางนึงอะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายๆอย่างที่แบบที่เกิดขึ้นแต่แบบเราควรที่จะเอ้ยเบาๆกันบ้าง